สวัสดีค่ะทุกคนฟันเปเปอร์วันนี้เรามาทำลูกบอลสีกันค่ะเอาไว้ตกแต่งงานปาร์ตี้งานสังสรรค์ต่างๆค่ะเราใช้กระดาษสี A4 สีต่างๆค่ะเราแบ่งกระดาษเป็น3ส่วนค่ะให้เท่าๆกันนะคะจากนั้นก็คือพับครึ่งค่ะหาแก้วนะคะหรือว่าอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นกลมๆหรือใครมีวงเวียนนะคะก็ใช้วงเวียนก็ได้ค่ะเพื่อที่จะนำมาเป็นแบบทำให้เป็นวงกลมใครชอบลูกบอลสีขนาดใหญ่ก็ใช้วงกลมใหญ่ใครชอบขนาดเล็กก็ใช้วงกลมเล็กนะคะเราจะใช้กระดาษวงกลมทั้งหมด12ชิ้นนะคะวันนี้ฟันเปเปอร์จะใช้สีส้มสีเหลืองแล้วก็สีขาวค่ะสำหรับใครเข้ามาดูก็อย่าลืมกดให้กำลังใจกันค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ค่ะเราก็มีการพับกระดาษแบบต่างๆมากมายถ้าเกิดว่าใครสนใจเฉพาะเรื่องก็ไปดูที่เพลย์ลิสต์ค่ะเราทำเป็นหมวดหมู่ไว้ให้ค่ะงานประดิษฐ์งานของเล่นดอกไม้อะไรต่างๆนะคะเราจะใช้กระดาษวงกลมทั้งหมด12ชิ้นค่ะพอได้ครบ12ชิ้นก็นำมาพับครึ่งค่ะพับครึ่งเสร็จแล้วเราก็พับครึ่งอีกทีค่ะจากนั้นก็พับให้เขาเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะคะพับทบเข้าไปค่ะจากนั้นอีกด้านหนึ่งนะคะพับกลับด้านไปค่ะเราก็พับทบไปเหมือนกับฝั่งแรกค่ะทำให้ดูอีกแผ่นนึงค่ะพับครึ่งแล้วก็พับครึ่งดึงมาพับทบมาด้านนี้อีกฝั่งนึงสลับกันพับทบไปอีกฝั่งนึงนะคะพอครบทั้งหมด12ชิ้นแล้วเราก็จะมาทำการติดกาวกันค่ะเอากระดาษมารองนิดนึงเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ให้กาวติดพื้นค่ะทีนี้เวลาทากาวนะคะเราทาอยู่ที่4จุดนะคะนี่ค่ะตามรอยเลยค่ะจากนั้นเปิดออกมานิดนึงค่ะแล้วก็ทากาวลงไปตรงกลางค่ะเราจะทำแบบนี้ให้ครบทั้งหมด12ชิ้นเลยค่ะหนึ่งจุดนะคะสองจุดสามจุดจุดที่สี่เปิดออกมาแล้วก็ทาลงไปค่ะพอทำครบทั้งหมด12ชิ้นเราก็รอกาวให้แห้งนิดนึงค่ะเ
พอกาวแห้งอยู่ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำมาคลี่จัดระเบียบให้เขาสวยงามค่ะสำหรับบางคนถ้าเกิดว่าชอบลูกบอลให้เขามีความลายเขาจะถี่นะคะเราก็ใช้ตัววงกลมเพิ่มขึ้นก็จะเป็น16 18อะไรประมาณนี้พอจัดระเบียบเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทากาวปิดค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะบอลสีของเราค่ะใครชอบหลากหลายสีสันก็ใช้กระดาษหลายสีไปได้เลยค่ะหากใครสนใจทำดาวตกแต่งงานลื่นเลองานปาร์ตี้ทำสายลุ้งพวกนี้ก็สามารถดูที่วิดีโอด้านล่างนะคะคลิกที่คลิปวิดีโอด้านล่างของเราได้เลยค่ะ